ขณะที่คุณบุมทำก็ย้ำว่าทหารเ,เร่งช่วยขนย้ายสิ่งของหลังเชียงใหม่เชียงรายน้ำขึ้นสูงอีกแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ชี้ว่าสองรัฐมนตรีเกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลาคาดว่ายังรับมือได้หากเหลือบากกว่าแรงก็จะเรียกสปอชอได้ทันทีค่ะ นายภูมิธรรมเมเชยชัย,ยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโครนถล่มหรือว่าสป,ปชให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้าที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่โดยบอกว่าได้รับรายงานว่าทหารเนี่ยกำลังเร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช รัฐมนตรีช่วยมหาไทยในฐานะประธานสปชส่วนหน้าและผลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบัญชาการแต่หากมีความจําเป็นที่เหลือบาก,กว่าแรงสามารถแจ้งเข้ามาเพื่อเรียกประชุมแก้ไขปัญหากันต่อไปนะคิดว่าหากอากาศเย็นลงจากเหนือเนี่ยลงมาเนี่ยฝนก็อาจจะหยุดได้ค่ะ